ต่อที่ประเด็นเนื้อในนะคะไส้ในของ MOU ก็แล้วกันเพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะหลังจากที่ m อ็มของก้าวไกลเนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศแล้วก็ระบุด้วยบอกว่าหากจะทำเนี่ยนะคะก็ต้องมีการเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรค่ะเรื่องนี้นะคะผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยนะคะก็ตอบคําถามกรณีที่ สื่อมวลชนเนี่ยมีการถามว่าคลายกังวลขึ้นหรือไม่หลังจากที่ MOU การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าไกลไม่มีการระบุถึงการเลือกตั้งผู้ราชการทั่วประเทศนะคะทางด้านของวิกป็อกเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกในเรื่องของการเมืองผู้ใช้อำนาจรัฐเนี่ยจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรก็เป็นอำนาจที่จะต้องมีการมาทำงานนะคะซึ่งจะดำเนินการอย่างไรก็ได้แต่ว่ามันก็มีขั้นตอน หากเป็นประเด็นด้านกฎหมายก็จะต้องมีการพิจารณาผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่ามีอะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลใหม่หรือไม่นะคะบิ Big ๊กป๊อกก็เลยปฏิเสธนะคะที่จะตอบคำถามนี้ค่ะ